มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบห้ามมีดนตรีสดผมร้องเพลงอยู่เนี่ยกำลังร้องกำลังมันเลยสักพักหลับตาร้องสักพักหนึ่งคนกำลังร้องไอ้ทำไมคนดูไม่ร้องแล้ววะลืมตาขึ้นมาทีผมก็โดนเขาจับนับโดนจับจริงพี่แต่ตอนแรกผมไปเรียนวิศวะแล้วผมก็อยากจะเป็นนักร้องเรียนวิศวะแล้วอยากจะเป็นนักร้องใช่ผมเรียนวิศวะไปแบบเอาเอนจอยไปเฉยทุกครั้งที่เราแบบเราหลับตาแล้วเราฟังเพลงหรือว่าเราจินตนาการว่าเราแบบอยู่บนคอนเสิร์ตอะผมอะจะเห็นภาพตัวเองเป็นฟอนต์แมน Peeps Podcast 5 Tracks 5 เพลง 5 เรื่องราวยินดีต้อนรับเข้าสู่ 5 Tracks Podcast นะครับ5 เพลง 5 เรื่องราวครับตอนนี้เราอยู่กับคุณตะแอนด์เฟรนด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปัดเป็นคนชื่อยาวมากนะครับตะแอนด์เฟรนด์ตะแอนด์เฟรนด์ใช่ครับผมจริงๆตอนนี้มันเป็นชื่อเป็นนามสกุลแล้วครับชื่อว่าศิวัฒน์และเพื่อนครับในเพิ่งไปเปลี่ยนนามสกุลมาอันนี้อําพี่ป่ะหรือเรื่องจริงเรื่องจริงเฮ้ยบัตรประชาชนอยู่ไหนครับนี่ไอ้เหี้ยเทว่าเอาปิดเลขไว้ปิดเลขไว้ให้ปิดเลขไว้ครับเขาและเพื่อนของจริงนะครับผมก็เลยเป็นตาและเพื่อนทำไมถึงแบบไอ้ความเท่อะกูเข้าใจได้เท่ไหมแต่การไปเปลี่ยนนามสกุลเลยเป็นและเพื่อนเนี่ยครับทำไมถึงต้องถึงขนาดว่าแบบไปเปลี่ยนนามสกุลตัวเองชอบมากชอบไม่จริง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 แล้วชื่อว่าศิวะศิริชัยครับแต่ว่าผมอะตอนแรกผมทำวง23 โอ 23 โอต่อแล้วตอนนี้วงมันแยกกันไปครับแยกกันไปแล้วนี่ผมก็แบบเคว้งๆอยู่ประมาณปีนึงเราก็แบบอยากจะทำเพลงต่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็นึกชื่ออะไรไม่ออกตอนนี้แฟนก็เลยบอกว่าลองเปิดเพจไหมเปิดเพจก่อนเพราะตอนนั้นเป็นคนชอบเขียนบทความครับครับเขาก็เลยเปิดเพจขึ้นมาแล้วก็นึกชื่อเพจไม่ออกก็เวนตาแอนด์เฟรนด์ใช่แต่นี่พอเปิดเพจตอนแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากมีความเป็นศิลปินอยู่นะครับก็อยากทำเพลงไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผูกพันครับกับคำว่าและเพื่อนและเพื่อนเพราะว่าคุณตะศิวัฒน์อะไรเงี้ยผมรู้สึกมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เงาเงาใช่ด้วยความแล้วผมมาเป็นเพื่อนเป็นนักดนตรีเยอะแต่ว่าผมอ่ะไม่เก่งดนตรีคือผมเป็นคนชอบเขียนเนื้อแต่เพื่อนรอบตัวเนี่ยแบบโหมันคนมันเป็นนักดนตรีเก่งมากนะผมเลยเฮ้ยเพื่อนอัดกีตาร์ให้หน่อยคิดไลเบทให้หน่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่กระบวนการทำงานเนี่ยมันผูกพันกับคำว่าเพื่อนมากเลยก็เลยอินกับคำว่าตะและเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนนามสกุลนั่นเลยเชี่ยเท่อันนี้เท่ถ้ามันสองเส้นบางๆนะผมรู้สึกว่าจริงๆมันก็แบบความเท่กับความบ้าเท่แหละมันคือความเท่อันนี้จริงๆว่าแบบว่ะไม่คิดว่าเขาจะไปได้สุดขนาดนั้นไปกันที่แทร็กแรกครับจับมือฉันเดินทางผ่านเรืออวกาศเรืออวกาศนี่เป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มต้นยังไงคือมันเริ่มมาจากว่าตอนนั้นที่เราทำวงใช่ไหม23 โอเนี่ยผมก็รู้สึกผูกพันมันเป็นช่วงเวลาที่ตั้งแต่มหาลัยจนถึงแบบเริ่มเรียนจบคือจริงจังมากรู้สึกว่าเอ้ยสักวันเพลงเรามันจะต้องดังอะไรเงี้ยคือตอนที่มันยังเป็นเด็กมหาลัยนะมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้แบบความเป็นเพื่อนนะมันง่ายแต่ว่าตอนนี้พอเราเรียนจบไปแล้วมันก็มีเรื่องของงานเรื่องความเป็นตัวตนที่มันเริ่มแบบชัดเจนขึ้นมันก็เริ่มสรุปกันว่าเราแยกทางกันมันก็จะมีเพื่อนไปทำวงบางคนก็ไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็แยกไปตอนนี้เราอ่ะยังค้างคาอยู่กับว่ากับความฝันที่เป็นนักดนตรีอยู่มันรู้สึกว่ากูแม่งจบไม่ได้มันแบบมันจบตรงนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำต่อไม่ได้ครับเพราะว่าพอมันเหลือคนเดียวอ่ะมันก็งมครับมันผมใช้เวลาเขียนเพลงเรือโอกาสประมาณ2 ปีครับแบบเขียนไม่ได้งมจะแต่งเพลงอะไรวะวันๆไม่มีอะไรทำนะครับตอนนั้นแบบเงินก็ไม่มีจะไปขับมอไซค์ดีหรือเปล่าหรือว่าจะไปเป็นคือมันรู้สึกเป็นช่วงเคว้งมากก็ตอนแรกตัดสินใจว่าคงไม่ได้ทำเพลงแล้วแต่ว่าแฟนน่ารักมากแฟนบอกว่าไม่ได้ไม่อยากให้หยุดก็คือถ้าเกิดว่าวันไหนมีตังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนไม่มีงานไม่มีตังก็ไปกับเราก่อนเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวเราดูแลให้อันนี้ประเสริฐมากใช่ครับเป็นภรรยาที่ประเสริฐมากครับแล้วก็ทำให้ผมยังแบบมีโอกาสในการทำเพลงต่อสุดท้ายแล้วผมก็เขียนเพลงเนี้ยขึ้นมาให้เขาเพราะผมรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องการกำลังใจในการที่เราจะต้องแบบทำความฝันสักอย่างใช่ไหมครับก็เปรียบเสมือนเรือที่แบบว่าพาเราไปยังความฝันนู่นนี่นั่นเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอยู่คนนึงที่แบบเป็นคนในชีวิตอาจจะเป็นแฟนเราเป็นพ่อแม่หรือเป็นพี่น้องที่รู้สึกว่าเรือลำนี้แม่งแบบโคตรแข็งแรงคือไม่ว่าเราจะไปในน้ำในดินบนบกไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหรือแม้กระทั่งในอวกาศเนี่ยกำลังใจของเขาที่เป็นเหมือนเรือลำนี้เขาพาเราไปได้ครับก็คือเป็นที่มาของเรืออวกาศครับผมก็คือเขียนให้แฟนเชื่อเพราะว่าแฟนเนี่ยเป็นเรือที่พาผมไปได้ทุกที่นี่โหเท่เชี่ยมองกินน้ำอยากเจียดความโรแมนติกไม่ได้สักคือตอนนั้นมันเหมือนรู้สึกว่ามันเป็นเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่แบบเชื่อมต่อระหว่างอีกช่วงนึงในชีวิตที่ทำให้รู้สึกว่าอ๋อโอเคเรายัง
ร้องเพลงได้นะเรายังเขียนเพลงได้เฮ้ยมันยังมีคนที่ชอบเพลงของเราอยู่นะเฮ้ยไปต่อไปต่อไปต่อได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่แทร็กที่2ครับมันไม่จริงครับจากคุณตะมันไม่จริงครับอันนี้เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพลงที่เริ่มกำหนดแนวทางของตาแอนเฟรนได้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับในปัจจุบันเป็นผมในปัจจุบันมากที่สุดจริงๆแล้วเพลงนี้มันมีไอเดียมาจากผมมีเพื่อน2คนสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันผมรู้จักทั้งสองคนเลยแล้วสองคนนี้มันเลิกกันเพราะว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันเจ้าชู้ครับไม่ดีผมรู้แต่ไม่มีใครรู้เสร็จแล้วผู้ชายคนนี้มันก็ออกไปก็เลิกกันผมก็อยู่กับผู้หญิงเป็นเพื่อนกันแล้วคนนี้เขาก็แบบไปตั้งสถานะว่าเขาเศร้าเขาอกหักไปตั้งสถานะไปไลฟ์สดเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนิดนึงแล้วเขาก็ไปพูดกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ว่าเนี่ยผู้หญิงไม่ดีประมาณผู้หญิงแบบเข้ากันไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเนี่ยรู้ว่ามันนี่แหละเป็นเด็กเวรนะครับใช่ครับผมรู้ทุกอย่างเลยผมก็เลยรู้สึกเขียนเพลงนี้ขึ้นมาว่าเอ้ยจริงๆแล้วความรักแม่งตัดสินครั้งเดียวไม่ได้เว้ยแบบแต่ผมไม่ได้ไปเล่าให้ฟังนะแต่ผมก็อยู่กับเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันก็ร้องไห้แต่มันเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลมันไม่ไปพูดกับใครว่าเรื่องราวที่แท้จริงเป็นอะไรอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเพลงนี้ผมเขียนขึ้นมาเพราะผมรู้สึกว่าเรามองความรักอย่างเดียวไม่ได้มันถือว่ามองความรักในด้านเดียวไม่ได้บางทีเราบอกโอ้ยคนนี้เขาอกหักเขาน่าสงสารแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้นะว่าเขาไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันไม่จริงไหนๆคุณเป็นตั๊กแอนด์เฟรนด์แล้วครับคือเวลาเรามีเพื่อนอยู่เยอะเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาอะไรมันเกิดขึ้นกับเพื่อนเราเนี่ยเรามักจะเข้าข้างเพื่อนเราอยู่แล้วแล้วบางหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เรามักจะกลายเป็นหมาครับเคยมีบ้างไหมกับตัวเองไม่เคยมี มีเยอะแต่ว่าเราก็เป็นหมาที่เรียนรู้ เป็นหมาที่พัฒนาตัวเองที่แบบว่าเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆเปลี่ยนสูตรอาหารไปเรื่อยๆเปลี่ยนสูตรอาหารไปเรื่อยๆแบบอันนี้มึงไม่ได้แดกกูหรอกอะไรเงี้ย เราก็ต้องเป็นหมาที่เรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยแต่ผมว่ามีแหละทุกคนแหละเพราะว่าบางทีที่เราอยู่กับเพื่อนเราสนิทใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าเราเชียร์เขาอะเชียร์เขานู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอะผมก็ได้เรียนรู้เมื่อผมโตขึ้นว่าทุกอย่างมันมีสองด้านหมดอะแม้กระทั่งเพื่อนเราก็ตามอะมันก็มีบางมุมที่แบบเขาก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังทั้งหมดอะไรปัจจุบันอะพี่รู้สึกไหมว่าหนังในยุคนี้หนังที่ดีเนี่ยมันแทบจะไม่มีตัวโกงนะผมรู้สึกว่าใช่มันจะเห็นว่าอ๋อตัวโกงอ๋อจริงๆแล้วที่มันเหี้ยเพราะว่ามันน่าสงสารนะมันมีอะไรเงี้ยมันจะไม่มีแบบเลวโดยไร้เหตุผลใช่มันจะเริ่มแบบมีความเป็นคนมากขึ้นผมว่าเป็นพัฒนาการของบทหนังละครไทยก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันดีขึ้นก็เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนอะไรวะ แต่อันนี้มันเหมือนกับมันเป็นการพัฒนาของ mindset ของเราด้วยนะพี่เนาะหมายถึงว่าสมัยก่อนแต่ผมเพิ่งกลับไปดู Harry Potter มาแล้วคือตอนเราเด็กๆเราก็ดูแล้วก็โอเคแหละซิลิทิลีนแม่งบ้านเด็กเลวหัวเด็กเวรมากๆเลยแต่พอเราโตขึ้นมาผมก็ไปดูรอบหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กมันก็ไม่ผิดปะวะอะไรประมาณนี้มันเริ่มแบบมีมายด์เซตที่เปลี่ยนไปเริ่มเก็ทมัลฟรอยมากขึ้นเออใช่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 เพราะพอเราโตมากขึ้นเรากลับไปดูมัลฟรอยเฮ้ยมันก็เป็นเด็กที่น่าสงสารนะจริงๆใช่ปะใช่แล้วภาคหลังๆมันกลายเป็นตัวกระจอกไปเลยนะใช่ใช่น่าสงสารไปกันที่แทร็กที่สามโอเคครับผมที่เคยบอกว่ารักกันเลือนลางและจางหายครับตอนแรกคิดอยู่เหมือนกันยังถามตกลงมันชื่อวงว่าอะไรวะ 23O 23O O 23คือสรุปชื่อวงมาจากไหนก่อนจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหตุมาจากว่าผมในสมัยก่อนผมเรียนลาดกระบังแล้วลาดกระบังเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบห้ามมีดนตรีสดทำไมอ่ะช่วงที่คนนั้นเขาเริ่มเข้ามาเขาจะแบบไม่ให้มีเสียงคึกครื้นใช่ไหมครับแล้วผมน่ะก็เป็นวงที่แบบอยากเล่นเหมือนเป็นเด็กอ่ะเราอยากเล่นแต่ตอนนั้นเขาไม่ให้เล่นเราก็จะแบบแอบแบบขนกองของกีตาร์ขึ้นไปเล่นตามร้านเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เล่นขึ้นตอน5 ทุ่มเพราะวงเราเนี่ยจะเป็นวงที่เล่นแบบเอาดนตรีสนุกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ให้เล่นเกินเที่ยงคืนแล้วผมก็โดนเขาจับโดนทหารจับไปนี่ออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ได้เอาได้อยู่ฮะโดนทหารจับไม่เพราะมึงพูดไงกูไม่ได้พูดเลยอ๋อโอเคแป๊บหยอกหยอกพูดได้แต่โดนจับโดนจับเป็นนั้นนับโดนจับจริงพี่ผมร้องเพลงอยู่เนี่ยกำลังร้องกำลังมันเลยสักพักหลับตาจำได้เพลงนาฬิกาของประเด็นเต็มบ้านฉันเริ่มชีวิตร้องสักพักนึงคนกำลังร้องไอ้ทำไมคนดูไม่ร้องแล้ววะลืมตาขึ้นมาทีไฟจากปืนอ่ะส่องขึ้นมาหน้าเลยไฟปืนเลยเหรอปืนยาวเลยตอนนั้นแม่งกำลังแบบกำลังดุเดือดเลยก็โดนขึ้นรถกันไปเป็นรถแบบรถไอ้รถทหารอะไอ้เหี้ยขึ้นรถไปเลยอ๋อป
ไม่มันจำไม่ได้แล้วเพราะมันนานมากใช่มันช่วงนั้นแหละเออเออเออแล้วพอจับไปปุ๊บก็ไปจับไปลงข้างทางด่วนแล้วก็ให้ผมนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยกับเพื่อน5คนแล้วก็คุกเข่าแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็ประมาณว่าแบบว่าเออไม่พี่อยากให้พวกมึงอ่ะไปบอกเพื่อนว่าอย่าเพิ่งเล่นตอนนี้ถ้าไม่งั้นกูไม่จับพวกมึงมาเดี๋ยวแบบพวกมึงก็เล่นกันต่ออะไรเงี้ยเขาก็พยายามอธิบายแต่ผมก็จะบอกพี่บอกดีๆก็ได้เออจับทำไมนั่นน่ะดิใช่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูประทับใจกับช่วงเวลา5ทุ่มมากเลยก็เลยกลายเป็นตอนแรกเป็น23 O เพื่อนตั้งชื่อว่า23 O'clock แต่เราเป็นนักร้องเวลาที่เราไปที่ไหนเราก็จะบอกว่าสวัสดีครับพวกเรา23 O'clock ครับรู้สึกมันติดปากมันยาวไปเลยมันแบบเผลอผิดเป็นแบบทุก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 ก็เลยแบบอ่ะ23 O ไปอะไรเงี้ยก็เลยติด23 O ใช่เดือนหลังจากหายแต่จริงเพลงนี้เนี่ยคือเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สำคัญของ23 O ครับเพราะแบบทำ3-4เพลงในตอนนั้นมันจะเพลงมีความสุขหมดเลยเพลงกระโดดรถเต้นหมดเลยแต่มันมีอยู่เพลงนี้แหละที่ทำครับแล้วก็ดังแบบคนฟังแบบเป็นล้านวิวแม่งดังเพลงเดียวเพลงอื่นไม่มีคนฟังเลยเพลงเศร้าคนชอบเพลงเศร้าใช่ครับแล้วก็ดังคือตอนนั้นจำได้ว่าเราเริ่มเขียนเพลงนี้เพราะว่าแฟนเก่าคนปัจจุบันก่อนที่จะเจอภรรยาเราเริ่มรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเริ่มถอยลงเรื่อยๆเพราะตอนนั้นผมก็ยอมรับผมเป็นคนแบบติดเพื่อนแต่นี่เราก็เริ่มเห็นว่าเขาถอยลงเราก็เริ่มเขียนเพลงเนี้ยแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราแค่ยืมอารมณ์ตรงนี้มาเพื่อเขียนเพลงไม่นึกว่ามันจะเป็นเรื่องในชีวิตของเราจริงๆหมายถึงว่าเราแค่อินขึ้นมาเออช่วงนี้แฟนแม่งแบบดูแบบแปลกเราก็เลยเอามาเขียนพอเขียนเสร็จก็ไปร้องให้เขาฟังอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อมาเลิกกันเลยเพราะเพลงใช่นี่เหมือนกันนะชอบชงเร็วๆไอ้กูใช่ช็อตเลยก็เลยเลิกกันจริงๆก็เลยเลิกใช่ครับเลิกกันใช่รู้สึกเบื่อไหมกับการที่ทำไมมันคนมันชอบเพลงเศร้ามากกว่าเพลงสนุกวะจริงๆก็มีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเบื่อหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าในฐานะแบบเออเราทำเพลงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพลงต่างประเทศอ่ะมันพูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้บางทีแม่งรถติดแก้วแตกหญ้าขาดหมาเห่ามันก็มาเขียนเป็นเพลงแล้วเพลงมันดีมากอะไรเงี้ยเคยมีไหมแบบขอเสียงคนอกหักในเร็วอะไรเงี้ยมีไหมไม่เหลือแล้วพี่ต้องพูดอยู่แล้ว แล้วอะไรที่มันทำให้เราเริ่มต้นอยากจะเป็นนักดนตรีวะผมจำได้ว่าตอนเด็กจริงแล้วผมเป็นมือกองครับแต่ว่าโหนี่จะพูดแล้วรู้สึกเท่มากเลยคือรู้สึกว่าเราตีกองเราก็สนุกในการตีกองแต่ว่าทุกครั้งที่เราแบบเราหลับตาแล้วเราฟังเพลงหรือว่าเราจินตนาการว่าเราแบบอยู่บนคอนเสิร์ตอะผมอะจะเห็นภาพตัวเองเป็นฟอนต์แมนเอ้ยอันนี้ดีใช่พี่บางทีในขนบสังคมไทยบางอย่างจะมองว่าแบบไอ้เหี้ยการบอกว่าตัวเองจากการเป็นมือกองแล้วจะอยู่ข้างหน้ามือมันเป็นแปลกมึงวานามีเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบเอ้ยถ้าเราหลับตามันปฏิเสธตัวเองไม่ได้ใช่พี่มันก็ไม่ต้องห้ามสิวะคือบางทีเรารู้สึกว่าอ้าวมึงตีกองเก่งมึงก็ต้องเป็นมือกองสิคือตอนนั้นผมก็ร้องเพลงไม่ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าเออทุกครั้งที่เราอินแล้วเราเอนจอยกับเพลงเราใส่หูฟังเนี่ยภาพเรามันไม่ได้ตีกองอะภาพเรามันร้องเพลงอะผมก็เลยพยายามจะทำให้ตัวเองแบบมาร้องเพลงแต่ตอนแรกผมไปเรียนวิศวะแล้วผมก็อยากจะเป็นนักร้องแต่เผอิญว่าพอเข้าไปในชั้นเรียนวิศวะแล้วอยากจะเป็นนักร้องใช่ผมเรียนวิศวะไปแบบเอาเอนจอยไปใช่ enjoy เป็นฮอบบี้ใช่แล้วที่หลังเขียนนักร้องแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีคนตีกองได้เท่าเราครับเรารู้สึกว่าเราตีดีกว่าสุดท้ายเราก็ไปตีปรากฏว่าผมก็เรียนวิศวะ3ปีผมก็ยังคงเป็นมือกองอยู่ตอนนี้ผมอ่ะเรียนไม่จบวิศวะผมโดนไล่ออกก่อนเพราะตอนนั้นเราเล่นดนตรีกลางคืนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่เรียนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็โดนทายโดนดีทายไปเราก็ไปทำงานมาปีนึงเสร็จแล้วก็เข้ามาเรียนใหม่ตอนนี้พอเข้ามาเรียนรอบที่2เนี่ยผมเรียนนิเทศศาสตร์เกษตรผมก็เลยบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราเล่นดนตรีอะไรไม่เป็นเลยเพื่อนเราร้องเพลงเป็นอย่างเดียวนะฮะไปโกหกเขาอีกใช่ไม่งั้นไม่ได้ร้องใช่ก็เลยได้แบบก็เลยได้อ๋อมึงนี่มันได้ร้องเพลงเลยเริ่มได้ร้องเพลงเออใช่ครับแล้ว23โอนี่อยู่ลาดกระบังหรือว่าอยู่เกษตรนะลาดกระบังครับไม่ผมเรียนนิเทศศาสตร์เกษตรที่ลาดกระบังครับอ๋องงไหมนิเทศศาสตร์เกษตรที่ลาดกระบังคือมันเป็นมหาลัยลาดกระบังครับแต่ว่าคณะนิเทศศาสตร์เกษตรคือเรียนทั้งนิเทศศาสตร์หลักการถ่ายรูปตัดวิดีโอการเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็เรียนพื้นฐานการเกษตรด้วยอ้าวเรื่องจริงเนี่ยทุกคนถ้าเกิดดูอยู่นะลองไปเสิร์ช YouTube นะว่านิเทศศาสตร์เกษตรจะเห็นโปรเจกต์จบผมอธิบายไว้อยู่นี่ว่ามันคืออะไรงงไหม
งงงงเออคือหลักๆของคณะเนี้ยเขาต้องการจะพัฒนาสื่อเกี่ยวกับการเกษตรเพราะเขาเชื่อว่าสื่อเกษตรกรบ้านเรามันค่อนข้างที่จะแบบล้าสมัยแล้วไม่แก้ปัญหาที่ปัญหาระบบอย่างอื่นนะไม่รู้เห็นนะครับตอนนี้เพื่อนก็รู้แล้วว่าเขาโกหกใช่รู้แล้วรู้แล้วและ track ที่4ครับขอให้เหงาตายครับจาก 23O ครับผมโอ้ยอันนี้สนุกมากขอให้เหงาตายเนี่ยมันมาจากที่มาของเพื่อนผมในวงมือกลองชื่อไอ้นิวไอ้นิวเนี่ยทะเลาะกับแฟนบ่อยแฟนคนเก่านี่ต้องบอกกันแล้วประมาณว่าแบบมันก็จะชอบมีความขับข้องใจมาระบายให้ผมฟังเวลาเจอกันแบบเฮ้ยตอนอยู่ด้วยกันมันก็ดีนี่หว่ากูก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันโกรธเว้ยทำไมมันต้องอัพสถานะว่ามันเศร้าด้วยวะคือผู้หญิงบางทีจะรู้สึกว่าเราอ่านเกมเขาไม่ถูกวันนี้เขาอยากจะกินข้าวเราก็ดันไม่ได้พาเขาไปกินข้าววันนี้เขาอยากซื้อของเราก็ไม่รู้เรื่องไงเขาก็จะชอบตั้งสถานะระบายว่าแบบเออมีแฟนเนี่ยอยู่คนเดียวก็ดีกว่าเออทำไมไม่เสือพูดกันตรงๆนั่นน่ะดิหรือแม่ก็แบบอยู่ๆก็ชอบแชร์เพลงเศร้าอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็จะแบบไอ้ตาคือทำไมเมื่อกี้มันก็ยังลั่นลากับกูอยู่เลยเพราะมันออกจากกูแป๊บนึงมันเศร้าวะมันเศร้าอะไรวะมันก็เลยเอาไอ้ดิเนี่ยมาให้ผมเขียนเพลงผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงแบบนี้ถ้าอยากจะเศร้ามากขอให้แม่งเหงาตายไปเลยก็เลยกลายเป็นเพลงนี้แล้วเพื่อนเลิกกับแฟนเลยไหมเลิกแล้วเลิกแล้ว มันจะมีอยู่ความคลาสสิกของมันอย่างนึงแม้กระทั่งผมมันจะ40ละฮะเมียผมก็ไล่เลี่ยกันการถามว่าจะกินอะไรแล้วบอกว่าอะไรก็ได้เนี่ยเป็นไหมแฟนผมไม่ค่อยเป็นแฟนผมเรียกว่ายัดทุกอย่างที่ขวางหน้ากินง่ายอยู่ง่ายผมว่ามันเป็นความอยากให้เรารู้จักเขามากขึ้นมั้ง อยากแบบอยากให้แบบสังเกตสิพิสูจน์ใจสิอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นไม่ไปคบกับตาปัญญาวะนั่นน่ะถูกครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรนะเออใช่ไหมเออว่ะแต่อย่างเราสังเกตว่าตาจะชอบแบบเพลงแต่ละเพลงนู่นนี่นั่นน่ะที่คิดมาตาก็จะมีมุมมองในการมองเรื่องเล็กๆเล่ามาขยายต่อให้มันเป็นแบบเป็นมุมสนุกๆได้หรือเป็นมุมอีกมุมนึงใช่ไหมส่วนใหญ่อะไอเดียผมเพลงไม่มีเพลงไหนที่มาจากตัวเองเลยชีวิตผมค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายก็จะแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างช่วงนี้หรือว่าเฮ้ยโหชีวิตมึงช่วงนี้น่าสนใจเฮ้ยเล่าให้ฟังหน่อยคือปล่อยเพื่อนไปประเจิญประชิญวิบากกรรมวิบากกรรมกอบโกยมา มาเล่าให้กูฟังว่าชีวิตมึงมีปัญหาอะไรเขียนเพลงใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์สมแล้วที่แล้วเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของเพื่อนนะของคนรอบตัวไอเดียต่างๆ 23O เนี่ยเป็นช่วงวัยแบบที่ผมรู้สึกว่าเป็นช่วงเด็กที่ผมเป็นช่วงที่ดีที่สุดในช่วงในชีวิตคือมันขับเคลื่อนด้วยของเพื่อนอย่างเดียวเลยมันแบบออกไปเล่นดนตรีกันได้เงินไม่ต้องพูดเรื่องเงินหรอกมั่วซึ่งตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเรามักจะคิดว่าสุดท้ายแล้วคำว่าเพื่อนเนี่ยมันก็แค่เพื่อนมันไม่ต้องใช้ปัจจัยอะไรนู่นนี่นั่นหรอกมันไปด้วยกันได้ตลอดแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงแล้วต่อให้เป็นเพื่อนที่รักกันแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วอ่ะต่างคนต่างก็ต้องมีเส้นทางของตัวเองมันยากที่จะแบบ5คนจะแบบไปด้วยกันถ้าคนที่เขาไปถึงได้นะคนเขาเก่งมากแต่ว่ามันยากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีเรื่องแฟนบางทีแฟนไม่ชอบนักดนตรีบ้างบางทีแฟนอยากให้มีการงานที่มั่นคงบ้างบางทีเรื่องพ่อแม่พี่น้องบ้างมันก็ค่อยๆขยับขยายกันออกไปแต่ท้ายมันก็เป็นช่วงหนึ่งในความทรงจำครับที่แบบว่ามีความสุขในชีวิตเอ้ยอันนี้ตั้งแต่ถามมาอันนี้พูดดีสุดละใช่หยอกหยอกหยอกเอ้ยแต่นี่จริงอันนี้จริงตอนที่ผมเริ่มแบบจะกำลังจะแต่งงานใช่ไหมผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเออชีวิตเรามีแค่เรากับแฟนก็ได้สองคนแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเฟดออกจากเพื่อนเฟดออกจากครอบครัวเริ่มรู้สึกว่าเราตื่นเช้ามาผมไปรับเขามาทำงานตกเย็นผมไปส่งเขาเราอยู่ด้วยกันสองคนเป็นปีแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเรามีแค่นี้ก็ได้แต่ซึ่งจริงแล้วไม่ได้ผมกับแฟนกลายเป็นคนที่แบบพูดไม่เก่งอ่ะเข้าสังคมไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ตไปอีกเอออะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งจริงแล้วเพื่อนก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในชีวิตนะครับผมก็เลยปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องแบบเฮ้ยเราแบ่งเวลาหาเพื่อนจะคือจะไปอยู่คุกคีสมัยก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในชีวิตเราจากแต่ก่อนเรานัดเพื่อนกินเหล้าเที่ยวกลางคืนทุกวันนี้สิ่งที่มันทำได้ก็คือนัดกันตอนบ่ายช่วงลูกหลับออกมานัดกินกาแฟจิบกาแฟนั่งคุยกันชั่วโมงของชั่วโมงเสร็จปุ๊บอ่ะแยกย้ายเออใช่ครับใช่ขอให้แบบเหมือนได้แบบเออได้เจอกันบ้างเออคือสมัยก่อนตอนเด็กเราไม่เข้าใจนะไอคนที่บอกว่าอยากจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่แบบบ้านต่างจังหวัดเงียบ
อะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าอยู่ทำไมต่างจังหวัดด้วยเธอไม่สบายอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มขยับเริ่มเติบโตขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตเรามันไม่ได้ต้องการความลื่นลมหรือต้องการสังคมที่เยอะขนาดนั้นบางทีมันแค่แบบมีเพื่อนบ้านที่ดีมีเพื่อนที่ยังติดต่ออยู่แล้วเพื่อนมันก็หายไปเรื่อยๆหมายถึงว่าปริมาณเนี่ยหายไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเหลือแต่เพื่อนที่แบบคุณภาพมากขึ้นอยู่ในชีวิตเราบางทีผมรู้สึกว่าเพื่อนในชีวิตเนี่ยแค่แบบ 4-5 คนก็พอนะใช่ใช่บางทีนะโตมาแล้วก็บอกว่าจะมีผ้าขาวที่มันกรองคนออกไปมันเป็นอย่างจริงจริงซึ่งเราโดนกรองออกไปนะเราเป็นเราเพื่อนก็ไม่ครบเราเราก็เป็นตะกอนออกไปมากันที่แทร็กที่5ครับget love ครับผมจากวงเดิมครับผม23โอครับ get love นี่เรื่องของเพื่อนเหมือนกันเพื่อนชื่อไอ้เก็ตเพื่อนชื่อไอ้เก็ตเอาตามหลักมันคือความรักของเก็ตใช่แต่ว่าเราเอามาพอมันเป็นภาษาอังกฤษ get love มันเหมือนกับได้รับความรักคือประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยตอนนั้นมีอยู่5คนแต่ละคนในวงเนี่ยมีแฟนหมดละครับมีไอ้เก็ตเนี่ยเป็นมือเบสไม่มีแฟนแต่เก็ตไม่เคยบ่นว่าเหงาเศร้าทำไมชีวิตกูไม่มีแฟนไม่มีคือเก็ตได้ใช้ชีวิตทุกวันอย่างแบบมีความสุขมากแบบตื่นมาไปออกกำลังกายตกเย็นชวนเพื่อนไปกินก้อยตอนเย็นเฮ้ยกินเหล้าไหมกินเบียร์กันไหมทำงานเพลงแบบกระตือรือร้นหาเพลงให้เพื่อนฟังเป็นคนมิกเพลงเป็นคนทำซาวด์รู้สึกชีวิตมันมีความสุขมากเราก็เลยรู้สึกว่าคือตอนนั้นมันมีโปรเจกต์ครับผมอะอยากเขียนเพลงให้เพื่อนแต่ละคนไอ้ขอให้เหงาตาเนี่ยเป็นเพลงของไอ้นิวและเพลงของเก็ตนั่นคือเพลงของไอ้เก็ตผมก็เริ่มศึกษาไอ้เก็ตว่าไอ้เก็ตเนี่ยมันมีความคิดยังไงของมันวะพอเราได้แบบมองชีวิตมันรู้สึกว่าเฮ้ยความรักของคนรักที่เป็นแฟนเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเสมอไปวะคือบางทีเรารู้สึกว่าพอเราไม่มีแฟนอะเฮ้ยเราชีวิตเรามันขาดสีสันมันขาดความรักทำไมเราถึงไม่มีคนเอาซึ่งมุมเนี้ยไม่เคยอยู่ในหัวไอ้เก็ตไอ้เก็ตเป็นคนที่แบบล่าเริงมีความสุขถึงแม้มันไม่มีแฟนใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าก็เลยไปถามมันก็เลยคุยกับมันเราก็รู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมีความรักแล้วก็มีความสุขได้กับหลายๆอย่างในชีวิตไอ้เก็ตไม่มีแฟนแต่เก็ตก็มีความสุขที่มันได้ทำเพลงมีความฝันของมันมันรักพ่อแม่มันรักการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเรื่องการจะมีแฟนไม่มีแฟนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตเก็ตมีความสุขมากหรือน้อยลงผมก็รู้สึกอ๋อมันมีคนแบบนี้ว่ะก็เลยเป็นเพลงนี้ชื่อว่า get love คนประเภทเนี้ยผมว่าทุกวันเนี้ยมันยิ่งมีเยอะขึ้นนะคือเหมือนกับว่าไม่ต้องมาคุยหาว่ากูจะต้องมีแฟนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกูก็ใช้ชีวิตของกูอยู่ได้อะไรเงี้ยอย่างมุมตาเองเนี่ยแหละถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของภรรยาเรื่องของดนตรีมันมีของรักของที่เราแบบอยู่ด้วยมันแฮปปี้บ้างไหมแมวครับแมวเป็นท่านแมวคือจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนเลยแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงคือผมตอนนั้นวงแยกไปแล้วเราก็แยกย้ายกันผมก็มาซื้อบ้านอยู่ข้างกับบ้านแฟนผมซอยเดียวกันทุ่มเทไหมแต่ว่าเหมือนกับตอนที่เราตั้งแต่เด็กเราเคยอยู่กับเพื่อนแบบบ้านผมเช่าบ้านอยู่กับวงไงคือวันหนึ่งคนแม่งเข้าออกเป็น10เราก็รู้สึกมันมีคนอยู่เยอะแต่นี้พอเราย้ายมาอยู่คนเดียวตอนแรกเราก็คิดว่ามันไม่เป็นไรแต่เขาจริงแม่งเป็นไหมพี่แม่งแบบตื่นมาแล้วแบบอ้าวไม่มีเพื่อนว่ะตอนบ่ายอ้าวกินข้าวคนเดียวว่ะต้องรอแฟนกลับมาบ้านถึงจะไปรับมากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มมีช่วงที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นซึมเศร้าป่าววะมันแบบแต่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีทางเป็นไงพี่นึกออกป่ะพอคิดว่าตัวเองไม่มีทางเป็นแล้วเราก็มาสำรวจจิตใจตัวเองว่าแล้วมึงเศร้าอะไรวะแล้วแฟนก็เลยบอกว่าเราไม่เอาแมวมาเลี้ยงไหมผมก็บอกไม่เอาไม่ได้ชอบเลยมองแมวอะไรเงี้ยแฟนก็เลยแบบพาไปเป็นเขาศูนย์แบบศูนย์อดอปแมวจรจัดเงี้ยผมก็ไปดูแล้วก็ไปเจอแมวตัวนึงชื่อว่าเจลลี่คือตอนแรกผมไม่เข้าใจเขาบอกเราเหรอเขาชื่อเจลลี่อย่างเงี้ยเขาบอกเลยครับใช่ครับเจลลี่ครับอัดต่ออะไรผมถึงเล่าข้างในอัดออฟเจลลี่มาอ๋อผมก็ไปเจอแมวตัวนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าถูกใจก็เลยเอามันเข้ามาเลี้ยงใช่ครับหลังจากวันนั้นมาก็รู้สึกว่าอ๋อเรามีอีกส่วนหนึ่งในชีวิตตั้งแต่นั้นมาก็แบบก็รับมาอีกตัวหนึ่งชื่อฮาริโบเหมือนกันเจลลี่กับฮาริโบก็รู้สึกว่าเป็นอีกส่วนสำคัญในชีวิตหายได้ไหมกับการซึมของเขาหายเลยครับเพราะว่าทะเลาะกับแมวแทนใช่ครับขี้อะไรของใช่ครับลองดูนะครับกับแทร็กนี้ครับเจลลี่ครับไม่มีไม่มีไม่มีแล้วแทร็กต่อไปล่ะครับแทร็กต่อไปที่ช่วงที่เราดูอยู่ตอนนี้หรือฟังอยู่ตอนนี้อาจจะปล่อยแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยก็แทร็กต่อไปเป็นแทร็กล่าสุดของตาแอนเฟนครับชื่อว่าสักวันจะกลายเป็นฝนครับผม
ทำไมครับแทร็กนี้มันเป็นมายังไงครับอันนี้เอาชีวิตเพื่อนคนเอาอีกเอาแบบอันนี้ชีวิตตัวเองเอาเรื่องจริงเลยไหมที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เรื่องจริงเหรอที่คุยกันมาตั้งแต่งหมดเลยแต่งหมดเลยเราเล่นแมวก็ไม่มีจริงต่อครับคือจริงๆแล้วเพลงนี้สักวันจะกลายเป็นฝนเนี่ยช่วงนั้นทุกคนแม่งแบบเหนื่อยมากแล้วเพื่อนผมบางคนอ่ะรักเสียงเพลงมากเล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่เด็กต้องแบบขายเบสเพื่อไปซื้อหม้อมาทอดลูกชิ้นขายต้องขายกองเพื่อไปดาวมอไซค์มาขับอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบชีวิตมันเหมือนมันมีเมฆฝนต่างๆที่เข้ามาคุมอะไรเงี้ยมวลเนี่ยมันได้แค่ประมาณตรงนี้ครับแล้วมีวันหนึ่งไปเจอสถานะของพี่คนหนึ่งพี่อยู่ลักกระบังพี่น่าจะแบบเมาเกลิ่มไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันเปิดไปตอนประมาณ4:00ตั้งฐานะมาว่าสักวันมันคงเป็นฝนผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประโยคที่ดีจังแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่าเรื่องพวกนี้อยู่พอดีฮะผมก็เลยเอามาประกอบกันก็เลยอยากจะให้กำลังใจคนทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยที่แบบผมก็เป็นศิลปินมานานแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมีเวลาของผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นตากล้องเป็นทีมงานเป็นคนทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะต้องมีเวลาของเขานะก็รู้สึกว่ามันเป็นเมฆฝนที่เข้ามาคืมเราเงยหน้าขึ้นไปมันก็ดูแบบหมดสิ้นหนทางแบบแม่งมืดไปหมดเลยครับแต่สักวันไอ้เมฆพวกเนี้ยมันจะเป็นฝนมันจะแบบกั่นลงมาให้เราได้แบบชื่นใจแล้วไอ้เมฆพวกเนี้ยมันจะค่อยๆจางไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมาสักวันจะกลายเป็นฝนใช่ครับดีนะเป็นเพลงให้กำลังใจซึ่งนะก็สักวันมันจะกลายเป็นฝนจริงๆแบบเราก็อยากให้ทุกคนอดทนเหมือนกันครับตักสู้ๆตักครับฝากไลค์แชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ฝากตามตั๊กแอนด์เฟรนด์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับและ Tracks ต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ใน Five Tracks ทางช่อง YouTube Peeps Doc